คลิปนี้พี่ติ๊กมีเมนูขนมหวานแบบง่ายๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนค่ะก่อนอื่นละลายช็อกโกแลตขาว150กรัมค่ะเมื่อช็อกโกแลตละลายหมดแล้วให้พักไว้ก่อนนะคะใส่วิปปิ้งครีม200กรัมลงไปในชามผสมค่ะหลังจากนั้นใช้เครื่องตีวิปปิ้งครีมให้ตั้งยอดค่ะใส่ช็อกโกแลตสีขาวที่เราละลายไว้และพักไว้ลงไปค่ะและตีวิปปิ้งครีมกับช็อกโกแลตขาวให้เข้ากันค่ะหันมาเตรียมขนมปังกรอบ100กรัมค่ะและบดขนมปังกรอบให้เป็นชิ้นแบบละเอียดมากหรือละเอียดน้อยแล้วแต่ความชอบของเราค่ะทีนี้เรามาตักขนมปังกรอบที่เพิ่งบดไว้ลงไปในแก้วค่ะใส่วิปปิ้งครีมที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะวางผลไม้อะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบตามลงไปค่ะวันนี้พี่ติ๊กใช้สตรอเบอรี่และใช้กล้วยหอมค่ะบีบวิปปิ้งครีมใส่ตามลงไปอีกครั้งค่ะตักขนมปังป่นวางตามลงไปค่ะบีบวิปปิ้งครีมใส่ลงไปอีกครั้งค่ะวางผลไม้ตกแต่งด้านบนค่ะตักขนมปังป่นตกแต่งด้านบนก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมหวานวันนี้ง่ายและง่ายที่สุดค่ะเอาขนมหวานนะคะไปแช่ในตู้เย็นอย่างน้อย2ชั่วโมงให้เซตตัวก่อนค่ะและค่อยเสิร์ฟรับประทานได้ค่ะพี่ติ๊กฝากทุกๆคนกดไลค์กดแชร์ใส่คอมเมนต์และกดติดตามช่องของพี่ติ๊กด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่ติ๊กต้องลาไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ